เกิดพญานาคสามปูนะโอ้มีพญานาคบ่ครับปูนี่วัดเทพไปร้ายอยู่นะครับเพิ่นมาแสดงปาฏิหาริย์ให้เบิ่งดูบ่ครับปูปล่อยเพิ่นให้เลยตัวให้โชคแนวทางเพิ่นแม่มันขึ้นน้ำหินน้ำมันนี่มันขึ้นเบิ่งตัวขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามีสายด่วนนะครับจากปู่โขงเจียมใช่ไหมเบิร์กครับปู่โขงเจียมนะครับเมืองอุบลราชธานีนะครับเนาะเป็นสายด่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับปู่บอกว่าปู่เข้ามาแล้ว2ปีแล้วนะฮะครับอันนี้เป็นแหล่งใหม่นะครับ FC ครับเป็นที่ใหม่สถานที่ใหม่นะฮะทางช่องก็ได้มีโอกาสที่สัมภาษณ์ปู่โทรหาพอดีนะครับบอกว่าโอ้ยเบิร์กครับบ้านอยู่ใกล้ๆปู่เลยทำไมไม่มาอาหารแนวทางกับปู่เข้ามาแล้ว2ปีนะนะฮะโอ้ยทางช่องก็ไม่รู้จักนะครับปู่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับครับวันนี้เราถือว่าโชคดีนะครับปู่ได้โทรมานะฮะปู่บอกว่ามีแนวทางมาฝากนะครับผมทั้งต่างประเทศทั้งรัฐบาลไทยนะครับผมเอาแนวทางของปู่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ FC ครับผมเดี๋ยวต่อสายคุยกับหลวงปู่กันครับผมการนมัสการครับปู่ค่ะเบิกทราบก็อุปอเด้อค่ะปู่ครับผมค่ะปู่มีแนวทางเขาเป็นประจำเนาะค่ะปู่อยู่ทางไหนก็ค่ะอยู่เดี๋ยวนี้ปู่มาจำพรรษาอยู่ที่อยู่อำนาจเจริญโอ้ตอนนี้อยู่อำนาจเจริญแต่ว่าวัดปู่นี่จะกี่อยู่โขงเจียมบ่ค่ะมองพี่พักโบมันบ่ได้อยู่วัดเด้ออยู่มันเป็นพี่พักสงฆ์อยู่บุญดอกที่ทั้งผู้ทั้งมหายโอ้อยู่ทั้งผู้เลยบ่ค่ะมันสิเป็นธรรมนะอยู่ธรรมโอ้อยู่ในธรรมนะครับปู่ทางพุ่นนั่นเพิ่นก็มีเรื่องดีรับหลายเด้ค่ะน้ําธรรมเนี่ยเอ้าก็ธรรมปู่ก็มีตัวละโอ้โอ้คนรู้เนี่ยพญานาคธรรมปู่น่ะโอ้มีพญานาคบ่ครับปู่นี่วัดเทพไปร้ายอยู่นะครับเพิ่นมาแสดงปาฏิหาริย์ให้เบิ่งดูบ่ครับปู่ปล่อยเพิ่นให้เลยตัวให้โชคแนวทางเพิ่นแม่มันขึ้นน้ำหินน้ำมันนี่มันขึ้นเบิ่งตัวป๊าดเป็นตัวแดงขึ้นเลยบ่ค่ะขึ้นเห็นเป็นตัวเลยนะเขาถือกลายตัวแต่ก่อนครับเลขปูนี่เป็นเลขฝันบอกค่ะหรือว่าเลขแบบใดค่ะติดปูได้มามีแต่นี่มีฝันเป็นล้วนเป็นบ่เป็นค่ะมีแต่ง่ายว่าของง่ายว่าดิฉันเขาบ่เป็นนะค่ะเขาแต่นี่มีฝันอันเดียวโอ้นี่มีอย่างเดียวนะครับเขียนไม่เป็นนะครับปูครับผมเมื่อวันจันทร์กับฟันเมื่อวันจันทร์กับฟันเห็นคุ้ยเด้อคุ้ยเต็มขอบมันก็บอกเขาได้โทรมาบอกเขาว่าเหล็กคุ้ยเด้อวะเหล็กคุ้ยมันก็ซุ่นเก่าตีเก่าแปดต่อมันออกเก่าแปดแม่นบ่เหล็กเล่าวันจันทร์นะครับค่ะโอ้มีทั้งเล่าครับวันนี้ว่าที่ไหนตั้งไว้ตึงน้อยตึงเล่าวันนี้อ่ะอย่าแนวทางครับผมเพราะรัฐบาลนั่นในเด้อค่ะปูรัฐบาลนี่ปูแบบยังบ่ทันมั่นใจปานใดแต่ว่าคันสิเอาไปเสี่ยงเบิ่งก็ลองเบิ่งจ้าครับผมมันเลขคันสิไปหอดรัฐบาลนี่มันสิมีเลขใหญ่ตัวนึงคือเลข3 3เลขนั่งน้ําสางมันสิ13 5 3 9 3นะ1 3 5 393นะครับครับ13 5 3 9 3คือเลข3เลขน้ำจัดครับนั่นล่ะถ้าสิไปเล่นหอดไอ้หอดไทยแล้วก็สิมีเลขไอ้ไตกับเลขเม็นเนอร์เม็นนิดโยมก็สิโอ้โหต้องโอ้โหยุกแล้วแต่ครับปูโอ้บ่เหล็กน้ำชัดเหล็กไก่กับเหล็กเหม็นนะโอ้ไม่รู้ครับปู่ไม่รู้ครับ
เลขไกลนั่นมันสิ2868 2868แต่เลขเมนนี่คือ3878 3878เลขเมนเลข3นามสัตว์เนี่ยที่ออกเต็มเล่าไปจนหอดหมดละหอดหน่อยหอดไทยสามารถออกกล่าวออกน้อยได้นะปู่เนาะออกบัดทุกอย่างออกใจบัดโอ้ครับผมอยู่ในสามน้ำสัตว์ครับปู่ครับผมขออนุญาตถามนะครับปู่น้ำสัตว์นี่คือมาจากไหนเป็นนิมิตเหรอครับปู่หรือว่ายังไงครับผมมันเป็นอย่างสี่ตัวคือปู่นี่ฝันเห็นสัตว์เวลาฝันเห็นสัตว์นี่ปู่สิเบิ่งตำราเลขฝันโอ้ครับกำลาเหล็กน้ำสัตว์นะครับมันปูมีกำลาเบิ่งอยู่มันเป็นกำลาน้ำสัตว์นะกำลาเหล็กฟันนะครับผมถ้าฟันเห็นสัตว์ตัวใดมันก็สิเป็นเจ้านั้นงวดนี้แกนี่ก็ฟันเห็นงูใหญ่ก็งูเห่าได้งูเหลืองก็งูเห่างูเห่ามันก็3 2 7 2มันก็ออกไปได้ดีครับโอ้เต็มเลยค่ะออกเต็มๆเลยครับนั่นล่ะวัดนี้ปู่ฝันเห็นหยังกว่าค่ะงวดนี้มันมีสางนะเห็นสางแล้วก็เห็นไก่หน่อยไก่หน่อยนี่มันก็เป็นน้ำสัตว์น้ำไก่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เม่นที่เป็นตัวเป็นขนแข็งๆเนี่ยอ๋อครับผมครับเม่นเนาะตัวขนยังเงาขนแข็งๆเนี่ยก็เอิ้นว่าเม่นครับผมเด็กประจำน้ำตัวเขาเนี่ยก็คือ3878ครับนี่3น้ำสัตว์ครับคือเลขชุดนี้ไปได้ทั้งไทยทั้งลาวทั้งน้อยแมนแล้วก็มีโอกาสถาดอย่างนี้โอ้ส่วนมากเขาประจำบ่ค่ะเขาน้อยกับเขาถึงว่าทั้งบ่เขามือหนีน้อยมืออื่นก็คือเขามันจีเวนอยู่ขันมันเวนก็คือเวนมือเดียวมือสองคือตำเป๊ะครับผมมันเป็นมาแต่ใดเหรออือครับงวดนี้ปัญญาเข้ามากี่งวดแล้วปู่ปู่เขาไม่จักงวดละค่ะรัฐบาลไทยเป่าตามความเป็นจริงเนาะปู่นี่บอกเลขเข้ามาในตั้งแต่ปวดไม่ไหมปวดตั้งแต่ไปปฏิบัติอยู่ทำค่ะก็กันหลายปีแล้ว 3-4 ปีมาแล้วจะบอกเขาตลอดคือตลอดบ่ค่ะมันก็แล้วแต่วาสนาของญาติโยมขนาดญาติโยมไปเอาอยู่กับปู่กับถามปู่เขียนให้เป็นโตก็ยังบ่ถือแต่เพราะว่าแต่ว่าส่วนมากเขาเลขปู่นี่บ่ถือแต่เขาซื้อบ่ถือจังซี่บ่ค่ะแม่นอยู่เลขในถ้ำนะครับผมเลขในถ้ำเป็นยังจังสือบ่ถือเพราะว่าเขาออกวิธรรมแล้วเขาลืมเขาลืมซื้อส่วนมากแม่ส่วนมากเขาที่ไปติดใจเหล็กที่ออกในคลิปดังๆนี่แหละซึ่งวันที่แล้วนี่ปูยังการันตีเลย72นี่บุ้มี่ปูบอกเลยเมื่อที่แล้วปูก็บอกเขาตัวว่า72นั่นบ่ต้องซื้อก็ได้วะครับบ่หันดังแห้งค่ะแม่ปูกำลังตีให้เลยนะหัวติดแล้วนี่ครับมีเน้นปูปูได้นี่ขึ้นสุดท้ายเนี่ยขึ้นสุดท้ายของมือเหล็กที่ออกนะครับผมคุณเป็นเหล็กกำลังตีเลยเพราะว่าเหล็กนี้มันเป็นเหล็กงูเด้อวะปูบอกเขาเป็นเหล็กงูปูงูเฮากับงูเหลือมก็บอกเขาอยู่บอกสองน้ำทัดเพราะว่างูมันมีสองน้ำเนี่ยงูใหญ่นี่มันจะเป็น2 2 6 9งูน้อยนี่ก็เอิ้นว่างูเฮางูเฮานี่มันจะเป็น3 2 7 2นั่นล่ะมันจะออกแบบนั้นครับผมรอบนี้ฝันเห็น3ชนิดเลยนะครับปู่เออ3น้ำสัตว์โหมีเน้นมั้ยครับปู่ทั้งที่ส่งมาเนี่ยครับปู่มีตัวเน้นมีตัวเน้นมั้ยครับปู่ตามที่จริงปูเนี่ยโบเป็นไหนแต่ว่าปูมักแห้งนั่นคือหาสามโอ้อันนี้คือเลขปูมักนะครับเนาะหาสามครับความบนล่างเนาะสองแปด
2 8ครับเลขใกล้2838เนี่ยว่า28 28ก็หา3แม่นค่ะหวดนี่นะปูมันได้ใจเหรอเดี๋ยวคงสุดท้ายสิได้ย่ำปูอีกนะคะจังได๋กะกราบขอบพระคุณปูด้วยค่ะครับปู่บ่เป็นหยังบ่เป็นนะครับสาธุครับปู่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่โขงเจียมนะครับผมเลขในถ้ำนะครับนะฮะสามารถเป็นรัฐบาลได้สามารถเป็นต่างประเทศได้นะครับ FC ครับลองพิจารณาดูปู่ฝันเห็นสัตว์นะครับผมงวดก่อนฝันเห็นงูก็ตีเป็น3272นะฮะงวดนี้ฝันเห็นสัตว์มีทั้งไก่มีทั้งช้างใช่ไหมฮะแล้วก็มีทั้งเม่นนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับที่ปู่ชอบนะครับอันนี้คือปู่บอกว่าปู่ไม่เน้นนะฮะคือแค่ชอบเฉยๆนะครับผมก็มี53กับ28นะครับ FC ครับกับรัฐบาลไทยนะครับผมเก็บหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบแนวทางของหลวงปู่นะครับหลวงปู่โขงเจียมนะครับนี่ครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะฮะปู่คงเจมอันนี้คือแหล่งใหม่นะครับ FC ครับ3ปีนะครับปู่เข้ามา3ปีแล้วนะฮะบอกลูกศิษย์ลูกหาพอเดินออกมาจากถ้ำก็ลืมกันหมดอย่างงี้นะฮะครับครับผมนี่นะครับก็มี53กับ28ที่ปู่เน้นนะครับครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอันนี้ปู่อยู่โขงเจียมนะครับแต่มาจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับปู่บอกว่าอยู่ในถ้ำนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปจังหวัดอุบลเดี๋ยวทางแอดมินก็จะติดตามให้ถึงวัดถึงถ้ำเลยนะครับไปดูตัวเลขกันว่าข้างผนังจะมีตัวเลขเหมือนที่ญาติธรรมได้มีโชคมีลาภกันหลายท่านนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ